สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมนะครับมากับสมุนคือเก่าเอ๊ะซิงนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆผมสิพาพี่น้องมาหาเลาะยามเบ็ดครับผมน้องห่วยเสียงหำเฮานี่แหละครับพี่น้องสิเป็นจังได๋บรรยากาศของตอนเศร้าครับผมตอนนี้เป็นเวลา 6:00 นครับผมก็มา 6:00 นนี่ครับบรรยากาศก็จังดีๆครับเห็นบรรยากาศงามๆน้ำกันครับผมเพิ่นบิ๊กกำลังมากครับผมนี่ครับกำลังมาสมุนซองอ้ายนะครับสมุนผมดิกๆๆนี่มาหน่อยบ่ได้มานำนะครับจักไปใส่คือว่าล่ะครับมาหน่อยข้างบ้านมึงเตือมันก็เห็นผมมันก็จังมามันบ่เห็นมันก็บ่มาครับนี่พาพี่น้องมารุ่นเบ็ดเงือกี่ลอหรือว่าเงือกี่ซ่อนเท่านี้ล่ะครับพี่น้องจักสิมานบ่มานครับรุ่นเบิ่งน้ำกันจักสิเป็นจังได๋เด้อครับส่งเงียบๆครับพี่น้องส่งเงียบๆนะครับบรรยากาศตอนเศร้าครับบรรยากาศน้องห่วยเสียงหำเฮานี่แหละครับพี่น้องกลางคืนผมบ่ได้มาเลยครับนี่ครับเตือเมื่อยก็บ่ได้มาครับบรรยากาศจักสีมานบ่มานเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุ่นเบ็ดน้ำกันครับผมหลังเรียกก็เงียบแล้วครับผมจิคือบ่คือพี่น้องเอ้ยนี่ครับสมุนเฮานี่ครับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องคนนกบินยานเป็นกาอยู่ครับตัวใหญ่ดำดำเงียบเลยครับพี่น้องเมื่อวานผมมาใส่คำนะครับ6:00 กลัวๆมันเกือบทุ่มสั่งปลาหน่อยมันตอดครับปลาหน่อยหลายแห้งมันตอดกินเงือก่อนขนาดใส่คำๆตอดกินอยู่ครับพวกปลาหน่อยๆตอดเหรียญเงือเบิดโอ้ครับพี่น้องนี่ยานบ่คืออยู่เงียบแฮงนี่บ่มีห้อยดิ่งเลยครับเบ็ดเบ็ดยังอยู่สภาพเก่าครับแต่ว่าเงือบ่มีแม่นก็สิเป็นปลาหน่อยแล้วครับตอดไปห่อนหลายปลาบ่ขึ้นคือพี่น้องห่อนอยู่เด้อครับช่วงนี้ไปครับผมรอบนี้ผมเอาออกแล้วนะครับมันแห้งเร็วเราเลยจันมาใส่ไว้หลังนึงครับผมหนองนี่มีจันเขาเจ้าใส่รอบหนองเลยครับผมใช่รอบหนองนะฝนตกเนี่ยเข้าดีเป็นยังเจ้าเห็ดจันมาใส่อันนี้ผมใส่ไปติ่มไว้หลังนึงแต่ว่ารอบผมเก็บไปละน้ำมันแห้งเร็วครับผมเอาไปใส่อีกหม่องนึงเดี๋ยวถ้าไปรุ่นน้ำกันครับนี่สิเป็นจังได๋ไปครับพี่น้องเบ็ดสายขาดสายนึงครับปูนปลาสวบเอ้อมาสวบไกลๆคนเห็ดผมสายขาดสายนึงยังเอาเห็ดสายเบ็ดผมยันบ่คืออยู่พี่น้องเงียบกิ๊บเลยมันโอ้ยมิกซี่
พี่โอ้พี่น้องเงียบครับเงียบมีคนใส่อยู่ได้ครับเบ็ดนี่ก็ได้ช่วงที่ผมบ่ได้มาใส่มีคนใส่อยู่แบ่งๆกันใส่ผมว่าลึงคือลึงเบ็ดคือจังได๋บ่นี่ครับเงียบกิ๊บเลยว้ายมันเงียบแท้ครับมื้อนี้ท่านได้ตีจักโตเลยป่าเงียบตายครับไอ้ครับพี่น้องเงียบเกินมันเป็นเงียบมันแดงกัดมันแดงมาใส่เนาะบัดนี้นี่เลยครับพี่น้องเงียบมีแต่ปลาหน่อยตอดพี่น้องเฮ้ยหลังนี่คือดึงดึงดึงครับผมมีห้อยดึงโอ้โหตายครับผมถึกครับผมนี่ครับขวางงาอยู่ค่ะโอ้ตัวปลาพี่น้องนี่นะครับตัวบัวใหญ่ของเขาเป็นเวียนพี่น้องสิได้ปนอยู่ดอกตัวหนึ่งก็ได้เก็บกันครับพี่น้องโอ้หมดกัดตาพี่น้องโอ้อยู่ดีๆหมดกัดไตมากัดตากันครับเสียบตาเลยโตปลาเขาเห็นจำนี่แหละบัวใหญ่ก็ดีปนหมดกัดตาเสียบแห้งครับโอ้ยมันนี่ก็บ่คือปานใดครับปลาบ่กินเบ็ดดีปานใดเดี๋ยวไปก็คือเงียบครับเนี่ยเงียบคือได้คือกันอีแต่ตัวเดียวอีลีบอกพี่น้องโอ้ยนี่บ่ได้ตื่มอีสักตัวเอาหลังเห็นว่ามันเงียบครับพี่น้องมีห้อยดึงลงไปอยู่ห้อยดึงลงไปอยู่ครับพี่น้องห้อยดึงดูได้ครับผมเบิ่งก่อนนี่พี่น้องเห็นปลาแล้วครับมีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่พันอยู่นี่โอ้โหคุณครับน้องเห็นป่ะครับพันอยู่ครับโอ้เดี๋ยวได้ๆจับเอาก่อนมันสิหลุดครับครับมันสิหลุดช่อนเก็บก่อนครับเก็บก่อนครับผมครับพี่น้องลุยต่อกับบรรยากาศน้องโอ้ได้ตื่นมาแล้วครับตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเออยังไข่อยู่ครับตัวบางหันดีเนี่ยโอ้ข้างลุ่มเนี่ยพอถือนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยวกันมาถือเบ็ดตั้งคือเก่าครับไปครับผมครับสิบูปลายูค่าครับแล้วนี่ก็สิปลูกยูค่าครับเป็นหลักเพราะว่าเลาะน้ำมันน้ำท่วมครับมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมครับมันก็ตรงปลูกยูค่ามี2อย่างครับมีแรงแล้วก็น้ำท่วมครับผมบ่มีแบบพอดีเลยครับเหลืออยู่ 3-4 หลังพี่น้องอยู่3-4หลังพี่น้องหลังข้างล่างถือด้วยครับนะนะครับผมหอยมันตอมอยู่นั่นตายบ่มันบ่ตายครับผมน่ะกินคุลวกอยู่น่ะนี่ครับผม
ันคือไปเลยครับผมโอ้ยผมว่ามันสีเงียบใจการด้วยครับใจการด้วยพี่น้องเก็บ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 นี่ครับผมที่สามห้องพี่น้องเอาโอ้ฟังเป็นสีเงียบตัวนี้มันมาถือช่วงเสียท้ายครับผมโอ้ยหลังนั้นเบ็ดบ่อยู่ครับผมเบ็ดโกงลงบ่อยู่บ่อยู่โอ้ตะวันหลังพี่น้องหลังสังขารกันนี่หลังสุดท้ายนี่ตายบ่อู้นี่ครับพี่น้องปุ๊นะปึ๊บนั่นเรียบร้อยครับนี่ครับโตป่าพี่น้องเก็บ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 ครับผมครับผมมื้อนี้ก็นี่ครับเบ็ดใส่เงือกี่หลอกี่ซ่อนเท่านี้ล่ะครับผมพี่น้องก็นะครับได้ปลา4ตัว4ตัวครับผมก็ขออนุญาตบ่เทศนะครับมันไก่น้ำปวดมันสิเด่นลงน้ำมันสั่นครับผมตีโตพี่น้องมันนี่ก็ตอนแรกผมว่ามันสิงเงียบนะครับว่ามันสิบ่ว่ามันสิบ่ได้ล่ะยังไม่ได้ช่วงท้ายๆช่วงแบบหลังๆช่วงแรกๆบ่ได้เลยครับผมก็ช่วงที่ผมบ่ได้มาใส่ก็มีคนมาใส่อยู่ครับว่าผมหวังเจอปลากระลึงคือจังได๋บ่นี่ปลาแบบแต่ว่าก็ตัวใหญ่ใหญ่อยู่ก็บ่ได้แบบใหญ่แบบคักๆครับก็บ่ได้อยู่ได้กินครับผมก็มื้อนี้ก็มาน้องใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับหลังจากน้องนี่หายไประยะนึงเพราะว่าก็คนช่วงนี้คนลงน้ําหลายครับเพราะว่าน้องอื่นมันก็เริ่มแห้งก็สิมาน้องนี่ปัญหาอยู่หากินหลายครับก็ดิ้งดีเฮายังได้อยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจช่องหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมเป็นกําลังใจให้กันครับผมก็สิมีคลิปให้พี่น้องได้อยู่ได้เบิ่งนํากันเรื่อยๆครับผมวิถีชาวบ้านเฮาครับผมสําหรับมื้อนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ